ตกเราจะได้สวัสมีดีน้ค่ะำแล้วเราท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะวันนี้เราอยู่ที่กลางภูเขาไฟหรือบนภูเขาไฟณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนั่นเองจุดที่เรามายืนอยู่ในจุดตรงนี้นะก็คือจุดตาพนมซึ่งถือว่าเป็นจุดก่อเกิดกำเนิดประเพณีท้องถิ่นนะคะที่เรียกว่าประเพณีแซนตาพนมประจำปีนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตมาแต่โบราณกาลวันนี้นะคะเราได้ตามรอยงานวิจัยของท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงตอนที่ท่านได้ทำงานวิจัยในระดับปริญญาโทนะคะพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะว่าท่านมาศึกษาแซนพนมนะคะประเพณีท้องถิ่นในแถบภูเขาไฟนะคะแห่งนี้นะคะว่ามีความเชื่ออย่างไรมีพิธีกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดหรือมีคุณค่าอย่างไรต่อการศึกษาวันนี้นะคะเราก็เลยมาในพื้นที่ที่นี่เพื่อทำการศึกษาหรือเรียกว่าตามรอยงานวิจัยหรือตามรอย research ในระดับปริญญาโทของท่านเมื่อเราได้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้มองเห็นเพียงซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังเห็นถึงโครงสร้างนะคะระบบนะคะที่เรียกว่าระบบสามเศร้านะคะระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศด้วยไหมคะระบบสามเศร้าระบบสามเศร้าที่จะต้องประกอบไปด้วย1นะคะระบบธรรมชาตินะคะเราเห็นธรรมชาติที่นี่เป็นระบบนิเวศธรรมชาติเราเห็นสัตว์เราเห็นพืชเราเห็นผักเราเห็นทางน้ำเราเห็นความสงบนะคะแล้วตัวที่2เราเห็นสัญลักษณ์นะคะที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าอำนาจที่สามารถให้คุณและโทษที่มีความเชื่อว่าประจำอยู่ที่นี่มาแต่เดิมและตัวที่3นะคะเราเห็นอะไรคะเราเห็นมนุษย์กับสังคมที่มีการมีส่วนร่วมแล้วก็จับมือถือแขนกันจูงกันขึ้นมาบนเส้นทางของเราที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเส้นทางนี้ถูกเดินมาเกือบ200ปีท่านผู้ชมพูดแล้วหัวใจจะสลายค่ะโอ้ย Amazing มากเลยนะคะดังนั้น3ระบบตรงนี้นะคะเราจึงเรียกว่าเป็นระบบนะคะเอาไปส่องดาวระบบตรงนี้นะคะกลายเป็นนะคะกลายเป็นคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นมาว่าที่ตรงนี้เองเป็นจุดก่อให้เกิดกำเนิดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเราจึงเรียกคีย์เวิร์ดนี้ว่าอัญญมณีแห่งขุนเขาทีนี้เรามาถึงจุดน้ำแห่งตาพนมแล้วเราจะต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านประทับอยู่นะที่ตรงนี้มานานแล้วท่านถือว่าเป็นผู้ให้นะคะและเป็นผู้รับนะคะในขณะเดียวกันท่านให้อะไรเรานะคะตาพนมเนี่ยให้น้ำให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความสุขและให้ความสมปรารถนาแก่มนุษย์แล้วสิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบแทนสิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบแทนคืออะไรเครื่องเส้นสรวงการบูชาการอ้อนวอนการกราบไหว้และความจงรักภักดีแต่สิ่งที่เราได้พูดถึงตัวสุดท้ายคือเวลูกับความจงรักภักดีนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดว่าถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์แล้วไซมันน่าจะมีแนวทางในการขยายหรือวิเคราะห์กลุ่มคำนี้ออกให้เป็นว่าเราน่าจะมีการจัดประเพณีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสวดนะคะภูมิเฉลิมพระเกียรติตลอดจนถึงจัดกิจกรรมประเพณีชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองได้มาที่นี่และผู้คนก็หลั่งไหลมาหลังจากนั้นสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กระจายข่าวที่นี่ออกไปเมื่อได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาที่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปแบบของธรรมชาติแบบดั้งเดิมอาจจะกลายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะเวลาเรามาเที่ยวพนมรุ้งเราก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเดินป่าเนาะมีการเดินป่ามีการพักแรมในป่ามีอะไรตลอดภูอะไรนะอะไรนะกิจกรรมเสือป่าเนาะกิจกรรมแคมปิ้งกิจกรรมเสือป่ากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรกิจกรรมการศึกษากิจกรรมนักวิชาการกิจกรรมทุกอย่างที่มีการจัดมาเพื่อการโปรโมทในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นนะคะอาจารย์ยโสธราจึงบอกว่าตาพนมเป็นผู้ให้และท่านก็จะได้รับต่อไปถ้ามีการสืบสานพัฒนาต่อยอดจนกลายให้เกิดจนกลายเป็นความยั่งยืนนั่นหนาและมั่นคงดังนั้นประชาชนนะคะโดยทั่วไปก็จะต้องเอาวิจัยตรงนี้ไปตีโจทย์ออกไปว่า
เมื่อเราศรัทธาเริ่มใสต่อสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นนะคะเราจะต้องต่อยอดจากความศรัทธานั้นให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนอย่างไรอาจารย์สุริยาคะค่ะกำลังเก็บผักค่ะคุณกำลังจะมาทำลายระบบนิเวศธรรมชาตินะคะผิดค่ะอาจารย์ก็คือเพราะเราอนุรักษ์แล้วมันจะมีผักเกิดค่ะแล้วก็เอาผักเนี้ยไปเป็นอาหารค่ะเป็นการอยู่รอดของมนุษย์ที่อาศัยระบบนิเวศใช่ไหมคือแต่เดิมอาจารย์ต้องไม่ใช่ว่าแต่เดิมแล้วมันเป็นแหล่งอาหารนะคะแหล่งอาหารยายจูคะยายจูโอ้นี่คือตัวอย่างที่ดีมากเลยการที่เรามาศึกษาที่นี่นะคะสิ่งที่เราได้มองเห็นนี่คือยายจูเป็นคนในพื้นที่และเป็นกลุ่มปราชญ์สำคัญที่เป็นคนมาร่วมทำพิธีกรรมตั้งแต่ยายจูเนี่ยอายุยังน้อยๆเลยแล้ววันนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยายจูก็ยังเป็นคนนำทางมาแล้วก็ยังฝากบอกว่าอยากให้พิธีกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่นะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นมากเลยฟังเสียงคุณยายจูนิดนึงแล้วทีนี้ท่านขึ้นมาสิ่งที่เราได้พบเห็นภาพนี้เป็นประจำนั้นก็คือท่านจะเก็บกวาดเก็บขยะเก็บนู่นเก็บนี่ลงไปข้างล่างนี่คือจิตวิญญาณที่ท่านศรัทธาต่อตาพนมใช่ไหมอาจารย์สุริยาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตรงนี้นิดนึงอาจารย์ว่าในบริบทของคำว่าคือศักดิ์สิทธิ์นิยมเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วตาพนมก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งอาจารย์สัญลักษณ์หนึ่งที่ชาวบ้านเขาหยิบยกหรือประกอบสร้างมาเป็นเหมือนสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ว่าอาจารย์อย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากที่อาจารย์พูดถึงสามเศร้าอ่ะสามเศร้าตะกี้ก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มันเชื่อมสามสอมันใช่มันเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมอาจารย์เห็นเวลาคนแก่เขาหุงข้าวไหมคะมันจะมีก้อนสามอันนี่แหละค่ะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันจะล้มมันงั้นมันจุ่มข้าวไม่ได้อาจารย์ฉะนั้นระบบเนี่ยมันจะไปด้วยกันแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์กำลังพูดคือตรงตัววัฒนธรรมดังนั้นตัววัฒนธรรมเนี่ยที่มันให้กับตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับสังคมอาจารย์ต้องดูฟากทางนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เขาจะมาขออาจารย์ขอประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำท่าแต่สิ่งหนึ่งอาจารย์ต้องเข้าใจว่าในระบบของความเชื่อของเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในจิตสำนึกใน mindset ต่อสิ่งที่เขานับถือดังนั้นสิ่งที่มันควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ย mindset อย่างเช่นหนึ่งเขาจะมีข้อคลำต่างๆที่ห้ามจารีตการประพฤตินะความประพฤติอย่างเช่นหนึ่งคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่มาทำเสียงรบกวนในป่าเขาจะไม่มาล่วงละเมิดในเรื่องที่เป็นป่าแต่งกายเหมาะสมด้วยไหมถูกต้องเดี๋ยวเราไปฟังค่ะอาจารย์แต่ว่าดูเรื่องของการทำลายป่าเรื่องของการจนกระทั่งในเรื่องของการจะไม่มาทำสิ่งสกปรกนี้การนับถือตัวนี้อาจารย์มันเป็นระบบความเชื่อที่มันปลูกเข้าไปใน mindset ของเขาอะมันทำให้เขาเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายธรรมชาติต่างๆใช่ๆเพราะเขาศรัทธาโตดังนั้นรูปแบบความเชื่อตัวนี้มันจึงอยู่ใน mindsetในมายด์เซตคือความคิดของเขาเนี่ยเขาจะมองว่าพอมาถึงที่ไหนปั๊บเขาจะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นในประโยคในเชิงวัฒนธรรมอาจารย์ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อระบบความคิดของคนนะคะในฟากทางเนี้ยมันมีตรงนี้ด้วยดังนั้นอาจารย์ก็อย่าลืมว่าหุ้ยคุณไปเชื่อผีเชื่อโพงไม่ดีไม่จริงอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์เห็นลึกๆไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ด้วยเป็นการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถมีอิทธิพลบทบาทในการควบคุมจิตและพฤติกรรมค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าอาจารย์อยู่ในโรงเรียนอาจารย์สอนเด็กนักเรียนอาจารย์บังคับให้เด็กทิ้งขยะอาจารย์วางกติกาให้เขาวางกฎระเบียบการทำความสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นการเมื่อคนทำผิดโอเคต้องโทษปรับนั่นนี่ตามกฎหมายแต่อาจารย์เข้าใจไหมว่าในโลกสมัยก่อนเนี่ยระบบตรงนี้มันควบคุมตั้งแต่ระดับลึกของจิตสำนึกวิญญาณดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าจึงเป็นภูมิปัญญาของเขมรโบราณในการประกอบสร้างสัญลักษณ์กลายเป็นมรดกใช่เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบให้คนมากลัวมาขอนะแต่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างและเป็นการที่คุณสอนคนโดยการปลูกจิตสำนึกในบริบทวัฒนธรรมอาจารย์ดังนั้นเด็กไม่เก็บเด็กทิ้งขยะเด็กไม่เคยกลัวแต่คนเหล่านี้คือกลัวสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกลัวในสิ่งที่เขานับถือดังนั้นตรงนี้อาจารย์ที่มันไม่สามารถบังคับใครได้ดังนั้นแต่ว่าตาพนมเนี่ยโมเดลนี้มันมาจากในเรื่องของยิ่งเป็นของเป็นเศษแก้วเศษขวดนี้ถ้ามันแตกปั๊บมันจะไหลลงไปในน้ำเวลาฝนตกมาแรงๆก็จะชะลงไปเราเดินหาปูบางทีเราไม่ได้เหยียบไม่ได้ใส่รองเท้าก็มีแต่ไม่ถนัดเนาะบางทีเราก็เดินเหยียบอันตรายเหยียบค่ะประจำแหละเดินมาก็มาเก็บเศษแก้วเศษขวดบางทีเด็กสมัยก่อนมันมากินเหล้าแล้วอาจารย์ดังนั้นขอสรุปอย่างหนึ่งอาจารย์ว่าอย่างหนึ่งว่าตัวบริบทวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวกล่อมเกลาตัวมันเป็นตัวกล่อมเกลาตัวปลูกจิตสำนึกอาจารย์ดังนั้น
อย่าบอกว่าส่งเสริมตาพนมไม่ได้ไม่มันมีสิ่งดีๆที่มันเป็นคุณค่าซึ่งมันเป็นคุณค่าในเชิงจิตวิญญาณอาจารย์ในการบอกว่าอะไรควรไม่ควรตรงนี้มุมหนึ่งที่เราต้องคิดอาจารย์ไม่ใช่ว่าไปปลูกป่ารักษาไม่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับจิตสูงลึกลงไปซึ่งกฎหมายทุกวันนี้มันบังคับไม่ได้แต่ระบบเมื่อก่อนภูมิปัญญานี่คือบังคับคนนั้นแต่จิตสำนึกในเรื่องของการกระทำได้เลยอาจารย์ต้องมองมุมนี้ด้วย